เรารักกันครับตาไม่ได้นะเว้ยแกจะหลงรักผู้หญิงกรุงเทพไม่ได้ฉันไม่มีวันยอมให้เลือดเนื้อเชื้อไขของศีรษะไปแปดเปื้อนกับหลานที่ชอบเด็ดขาดอยากมาเท่าไรแต่ก็จำใจต้องมาส่วนใหญ่คือโลเคชั่นที่เราไปถ่ายเนี่ยมันเป็นต่างจังหวัดใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเป็นบ้านนอกเราก็จะได้ไปอย่างเช่นแถบจังหวัดนครนายกอะไรเงี้ยได้ไปเห็นแบบวิวสวยๆบรรยากาศดีๆใช่ไหมครับนะครับนี่ก็คือเสน่ห์แล้วก็สิ่งต่างๆที่เราได้จากละครเรื่องบ้านนอกเข้ากรุงครับใช่ครับผมคนเมืองกรุงไม่รู้เขาเป็นอะไรไม่เคยจริงใจเหมือนบ้านเราคนบ้านนอกนี่ดีดีหัวใจคนเมืองใหญ่นี่ดีที่หน้าตาเห็นว่าเราเป็นคนบ้านนอกครับงาดูเรื่องเดียวเนี่ยครบทุกรสค่ะจะเอาเศร้าจะเอาสืบสวนค้นหาจะเอาฉากกุ๊กกิ๊กจะเอาฉากฮามีหมดค่ะเออใช่ใจคือหม่อมหลวงเชิญพิมานพิมาลาทายาทของคุณหญิงนั่นจริงๆผมเองครับหม่อมหลวงเชิญพิมานพิมาลาถึงแกจะมีเลือดเนื้อเชื้อไขฉันถือว่าแกจะเป็นเพียงขี้ข้าไปยายไม่ยอมให้แกลอกตัวไฟต่ำแล้วไปแต่งงานกับไอ้บ้านนอกที่มีแต่ตัวนั่นหรอกฉันก็ไม่ยอมรับมาเป็นหลานสะใภ้ของฉันฉันไม่ยอมรับเชิดสายตระกูลนั้นเว้ยชาติบ้านนอกเฮ้ยแต่ไม่ได้พวกบ้ากามคนเมืองกรุงไม่รู้เขาเป็นอะไรไม่เคยจริงใจเหมือนบ้านเราละครเราเนี่ยไม่ได้มีแค่ความฮาครับความสนุกยังมีสาระด้วยครับพี่เฟิร์สครับเจ้านายเนี่ยนี่ชาร์จเธอเลยครับอ้าวผมไม่พูดเหรอครับนี่ชาร์จเธอเลยครับก็สาระที่อยากให้ดูนะคะสำหรับเด็กๆนะฮะเรื่องนี้ไม่มีคำหยาบคายครับผมอยากให้เด็กๆดูเรื่องนี้มากครับโอ้ผมยังไม่ชินเลยครับดูนี่สิเดี๋ยวก็สวยเดี๋ยวก็ดำเดี๋ยวก็ทองบ้างอุ้ยชีวิตนี้มันจะมีอะไรที่ลงตัวบ้างไหมครับเนี่ยแกล้งคนรักหลักแบบนี้แถวบ้านนี่เขาเรียกว่าหมารอบกัดพูดจาสะเทือนรูหูมากเลยค่ะแกนางเนตตบปากตัวเองอย่างนี้เลยนะเกียรติผมด้วยต่อไปนี้นะลูกพี่ต้องเรียกผมว่าคุณหนูฟ้าลั่นนะคุณหนูฟ้าลั่นแง่คิดที่ได้จากเรื่องนี้นะคะก็เป็นในเรื่องของครอบครัวเกลนะคะที่ทุกคนเนี่ยอยากจะมีเงินอยากจะมีหน้ามีตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายเนี่ยเงินพวกนี้มันไม่สามารถที่จะทำให้ครอบครัวเราอ่ะมีความสุขหรือว่ามีความรักที่แท้จริงได้ค่ะบางคนมีเงินมากก็ไม่จำเป็นว่าต้องมีความสุขมากนะครับผมว่าความดีความซื่อสัตย์ความจริงใจที่เรามีให้แก่กันเนี่ยครับคือความสุขที่แท้จริงครับครับผมแกมันเป็นคนบ้านนอกพ่อแม่แกก็เป็นคนบ้านนอกดูตาแกที่ก็เป็นคนบ้านนอกบ้านนอกเพราะฉะนั้นถ้าแกจะมีเมียแกต้องมีเมียเป็นคนบ้านนอกมือยาวคิดแต่จะสาวแต่ผมประหยัดหูใหญ่งงงงงแม่ปวดใจถ้าอย่างนั้นเราจะต้องระวังให้มากขึ้นไว้ให้คุณนายใจดำเกินไปแล้วนะครับไม่เลยแจ๊คนี่แจ๊คไม่ต้องไปสนใจคุณนายหรอกที่คุณนายพูดมันก็ถูกฉันไม่มีทางเลือกฝากติดตามความรักนะคะระหว่างหม่อมหลวงเชยพิมานกับดาวนินสาวดำมีไฝเล็กๆที่ตาเนี่ยนะคะดูว่าเขาจะลงเอยกันที่ตรงไหนหรือว่าจะเป็นดาวนินในภาคไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะยังไงก็ฝากติดตามละครเรียกบ้านนอกเข้ากรุงได้ค่ะแล้วก็มีเด็กอย่างผมนะที่น่ารักหล่อๆอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะผมในเรื่องนะคะทุกคนเนี่ยไปต่างจังหวัดกันหมดเลยค่ะยกเว้นหนูนะคะหนูก็ไม่ได้ไปส่วนใหญ่นะคะก็จะอยู่ที่กรุงเทพซะส่วนใหญ่นะคะก็เป็นคุณหนูอยู่ในกรุงเทพสวยๆอย่างนี้แต่ว่าตอนสุดท้ายนะคะหนูเนี่ยได้ไปที่ไร่ด้วยนะคะแต่ว่าจะทำอะไรเนี่ยนะคะไม่บอกค่ะอุบไว้ให้ไปดูในละครยังไงผมก็ขอฝากละครยาวเรื่องแรกของผมนะครับเพราะว่าผมเต็มที่กับมันมากตั้งใจอย่างมากครับผมครับยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับละครบ้านนอกเข้ากรุงจากบริษัทไฟฟิงเกอร์นะครับพวกเรานักแสดงไม่ว่าทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ผู้กำกับผู้จัดทีมงานทุกคนได้ตั้งใจการทำงานอย่างเต็มที่เลยนะครับใช่รับรองละครเรื่องนี้สนุกแน่นอนครับแน่นอนครับผมยังไงวันนี้
ผมต้องขอลาก่อนนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเคยจริงใจเหมือนบ้านเราคนบ้านนอกติดตามความสนุกของบ้านนอกเข้ากรุงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์18:30 น.เริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่8 ตุลาคมนี้นะคะ